อนงชัดเรื่องดินเนอร์คืนนี้ตกลงชัดพารุ่นพี่ไปได้ใช่ไหมโอ้ยอนงลืมสนิทเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอนงจะไปบอกพี่จำลองว่าชัดจะพาเพื่อนไปฝากด้วยนะคนหมดศรัทธาได้เหมือนกันมาไปดูให้เห็นกับตาเลยไปดูเลยนะว่าแม่อนงจงใจก่อเรื่องอะไรไว้มาสิมาไม่ต้องห่วงนะรับรองว่าไม่มีใครจับได้แต่เขาต้องรู้ว่ามีคนอยู่ไฟเดี๋ยวอนงก็จัดการให้เองแล้วนะอนงรู้หรือเปล่าว่าจันทร์ลาไปไหนเห็นบอกว่าไม่ได้ไปทำงานหลายวันแล้วอนงไม่รู้เรื่องอะไรมาถามอนงอย่ามาเฉไฉเปลี่ยนเรื่องนะสารภาพมาดูนี้ว่าเธอปิดบังอะไรพ่อใหญ่ไว้ไม่ใช่คุณอนงหรอกค่ะที่ทำจันทร์เองค่ะที่แทงจันทร์ทองค่ะแต่ไม่ได้บอกคุณชัดเพราะเห็นคุณชัดยังตกงานอยู่ไม่อยากให้ลูกเกิดมาเป็นภาระไม่อยากให้เขาคิดว่าเราแม่ลูกจะเป็นตัวปัญหาก็เลยไม่ได้บอกไปค่ะจบเพลงนั้นแยกย้ายเนี่ยหุบปากนะมันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเธอไร้มารยาทแม่จะไปถือสาเขาทำไมเขาไม่มีกาลเทศะยังพอเข้าใจแต่คนที่ไม่เคยเจ็บแทนคนอื่นรอแต่จะท้าถมรอแต่จะเอาสาใจแม่ก็รอสมน้ำหน้าพวกเราอยู่แล้วนี่รอให้ชีวิตแต่งงานพวกเราพังอยู่ไม่ใช่เหรอแม่ที่ชีวิตแกเป็นแบบนี้แกโทษแม่ได้เหรอชัดไม่มีใครเขาเอาแกไปเป็นทูตหรอกแกเป็นได้อย่างมากก็แค่ผู้ติดตามคอยรับใช้เขาแล้วที่คอยเลียแข้งเลียขาหัวหน้าเก่าก็เพื่อหวังที่จะติดสอยห้อยตามเข้าไปเมืองนอกใช่ไหมถ้าแก้วสักใบแกยังไม่เคยล้างทหารรับใช้มีค่ากว่าแกมากก็ฉันหัวสูงเหมือนแม่ไงแกทำอะไรให้ก็ไม่เคยถูกใจสักอย่างขนาดที่ใหญ่ได้เมียเป็นอนงแม่ยังอายนี่อย่ามาเป็นคนเป็นนะพ่อค่ะพ่อจะแขวะกันให้ได้อะไรขึ้นมาคะบางทีนะฉันเคยคิดนะฉันคิดเหมือนกันว่าถ้าฉันล้มเหลวเหมือนพ่อให้แม่มองบรรยากาศท่านแล้วตายไปเลยยังดีกว่าไอ้ชัดพี่ใหญ่บ้านเรามันพังตั้งแต่เสาเข็มแล้วไม่เคยมีใครอยู่บ้านเราแล้วมีความสุขแต่ที่มันอยู่ได้ก็เพราะว่าพี่ใหญ่คอยประคับประคองไว้งั้นที่ใจก็อยากจะหนีไปเหมือนกันไม่ใช่หรือไงที่แกพูดได้ยังแม่ไม่ได้เป็นคนโยนภาระมาให้พี่พี่เต็มใจดูแลทุกคนในบ้านนี้เพราะตัวพี่เองพี่ตั้งใจจะดูแลแทนพ่อเอง